เรียกว่าโรเมอร์คอยาวคอยาวคือที่นอนห้องนะข้างหน้าผมเองนอนยาวอ่ะเดินตามมาดูตรงนี้อันนี้คือห้องกินข้าวนะตอนนี้เรากินข้าวนะครับนั่งได้4คนตอนนี้เป็นที่นอนทั้งที่แยกแล้วอ่ะรุ่นปัจจุบันต้องเซ็ตต้องเลือกว่าเราจะนอนหรือจะกินข้าวตอนนี้เรามีห้องนอนเลยแยกห้องนอน 1.80 ความยาวกว้าง 1.70 นะครับตอนนี้โต๊ะกลางคืนพับลงมาเป็นที่นอนกินข้าวจะมีที่นอนพื้นที่ความกว้าง1เมตรยาว 1.70 นะครับนี่ห้องนอนห้องนอนห้องกินข้าวนี่จะเป็นสัดส่วนดีนี่คือภายในห้องกินข้าวแล้วเราจะมาดูฝั่งนี้ดูนี้หน่อยนี่คือโต๊ะแผงคอนโทรลนะนี่มีโซลาร์ชาร์เจอร์มีกล่องฟิวมีปลั๊กไฟฟ้ามีเครื่องเสียงมีออเตอร์เกจดูว่าเรามีน้ำเหลือเท่าไหร่เพื่อจะอาบน้ำเรามีพาวเวอร์เกจคือดูว่าเรามีพลังงานอยู่ในรถของเราเท่าไหร่